ยืนตรงนั้นนะเพวาสิ่งแรกที่เพวานึกถึงอะเฮ้ยเราเกิดมาขนาดนี้เลยอะเรายังไม่เคยแบบยังไม่เคยคุณไม่ร้องง่ายคือเพวาเกิดมาขนาดนี้นะจริงๆอะเพวายังไม่เคยก้มกราบพ่อแบบเหมือนน้องทำเลยนะทุกคนนะจริงๆเพวายังไม่เคยก้มกราบพ่อแบบน้องทำเลยอะไทยทุกคนให้นึกถึงพ่อให้นึกถึงแม่ให้แบบว่าเออนึกถึงผู้ที่มีพระคุณนี่นะคะทุกคนแพว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านค่ะบ่ว่าจะเป็น FC ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้องแพว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าแฮปปี้ฟาเธอร์เดย์พี่น้องเอ้ยหรือว่าสุขสันต์วันพรนั่นเองจ้ะพี่น้องนะคะถ้าเพว่าบอกภาษาอังกฤษผิดต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อค่ะสุขสันต์วันพรเด้อจ้ะพี่น้องนะคะ5ธันวามหาราชค่ะทุกคนวันพ่อแห่งชาตินะทุกคนเนาะแต่ว่ามื้อนี้นะพี่น้องเอ้ยนะคะบอกเลยว่าสาวเล่าน้ำตาคอในวันพ่อแห่งชาติไทยนะคะทุกคนน้ำตาคอคือยังไงเมื่อเช้าเนาะวันนี้เป็นวันพ่อนะทุกคนเป็นวันที่5ธันวาเนาะ2566แต่ว่าเพว่ากะบ่ได้หยุดงานนะคะทุกคนเพราะว่าเพว่าหยุดทุกอาทิตย์อยู่แล้วเนาะทุกหยุดทุกเสาร์ทุกอาทิตย์นะคะทุกคนแล้วทีนี้วันนี้ก็เลยไปทำงานเป็นตามปกติพอไปถึงที่ทำงานนะทุกคนเนาะไปถึงบ้านเจ้านายเพว่าก็ทำงานตามปกตินี่แหละจนกระทั่งน้องเชยเอมนะคะทุกคนตื่นลงมาตอนเช้าแล้วมาเห็นหน้าเพว่านะคะทุกคนแล้วน้องก็จะเรียกว่าป้าเพว่าวันนี้วันพ่อนะคะป้าเพว่ารู้ไหมคะว่าวันนี้วันพ่อนะคะแล้วเขาก็จะพูดนะคะก็คือปกติจะทักทายกันปกติแหละก็สวัสดีกันตอนเช้าปกติค่ะทุกคนแต่วันนี้น้องก็จะพิเศษนิดนึงก็จะบอกวันพ่อส่วนเพว่าก็จะบอกว่าอ๋อค่ะป้าเพว่ารู้แล้ววันนี้วันพ่อใช่ไหมคะเพว่าก็ไม่ได้ถามอะไรเลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็แบบเขาก็บอกว่าโนมีของขวัญให้ป้าป้าด้วยนะโน่นนี่นั่นนะคะทุกคนเราก็แบบก็นึกในใจอยู่ว่ามีอะไรนะอะไรต่างๆนะทุกคนแต่ทีนี้ในระหว่างที่เขารอป้าป้าลงมาเนาะไม่คิดไม่ฝันทุกคนว่าเขาจะทำแบบนี้กับพ่อจนแบบน้ำตาไหลเลยอะเพว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นคลิปนี้มากแต่ว่าเพว่าถ่ายไม่ทันนะทุกคนคือแบบคือมันถ่ายไม่ทันคือตอนนั้นอะมันดีใจแล้วมันตื่นเต้นอะมันทำอะไรไม่ถูกคือน้องอะเห็นพ่อเดินลงมาทุกคนพ่อเดินลงมาจากบันไดพ่อเดินลงมาจากบันไดป้าป้าสุขสันต์วันพ่อเพว่าก็คิดว่าน้องอ่ะจะวิ่งเข้าไปกอดพ่อค่ะทุกคนแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อย่างนั้นวิ่งเข้าไปหาป้าป้าแล้วกราบตรงเท้ากราบตรงแทบเท้าเลยทุกคนกราบจนแทบเท้าเลยจนพ่ออ่ะหรือว่าจนป้าป้าต้องอุ้มเอาไม่ใช่ว่ากราบแล้วก็กราบแค่ครั้งเดียวแล้วก็ลุกขึ้นเลยนะไม่ใช่นะกราบแบบป้าป้าสุขสันต์วันพ่อนะหนูมีของขวัญให้ป้าป้าด้วยอะไรต่างๆนะคือเขาก็พูดของเขาอ่ะเยอะเลยทุกคนพูดเยอะเลยแล้วคือแบบเพว่าก็กวาดบ้านอยู่นะกวาดบ้านอยู่ตอนเช้า คือเห็นแล้วแบบน้ำตาไหลอ่ะทุกคนมันซึ้ง อันนี้คือเรื่องจริงนะคะพี่หนองเห็นแล้วแบบเอาจริงๆเห็นแล้วน้ำตาไหลอ่ะทุกคนมันสึงแห้งนะทุกคนมันสาบสึงตึงใจเนาะเฮ้ยโอ้โหเด็กหน่อยนะคะเด็กน้อยอายุแค่นี้เองนะพี่น้องเด็กหน่อยอายุ4-5 ปีหูจักนะคะแล้วเขาก็หยิบของขวัญมาให้พ่อทุกคนเนี่ยเหมือนที่แพรวาโชว์ขึ้นมาเลยเนี่ยหยิบของขวัญแบบนี้มาให้พ่อเขาบอกว่าเขาทำเองระบายสีเองตกแต่งเองอะไรหมดทุกอย่างเลยเด็กหน่อยอายุ4-5 ปีทุกคนโอ้ยไม่ว่าจะเป็นวันพ่อคือวันแม่มันไม่ได้แบบว่าเป็นวันนี้เป็นวันของในหลวงนะเป็นวันของพระเจ้าแผ่นดินนะเป็นวันนั้นนั้นนี่นะคะทุกคนคือไม่ใช่แค่อย่างนั้นไม่ใช่แค่อย่างเดียวแต่เป็นวันที่ปลุกจิตสำนึกของทุกๆคนในประเทศไทยทุกคนให้นึกถึงพ่อให้นึกถึงแ
ให้แบบว่านึกถึงผู้ที่มีพระคุณนี่นะคะทุกคนแพรวาบอกเลยว่าทำไมการท่องเที่ยวในไทยถึงได้คึกครื้นและผู้คนเข้ามาเที่ยวเยอะทุกเทศกาลเพราะว่าอะไรคะทุกคนมันไม่ได้แค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่มันได้ความรู้และมันได้ปลูกฝังจิตสำนึกแล้วก็ทำให้เราอ่ะนึกถึงผู้ที่มีพระคุณเหมือนกระตุ้นน่ะทุกคนกระตุ้นแบบว่าให้เราได้รู้ว่าเราต้องนึกถึงผู้ที่มีพระคุณกับเรานะเพวายืนตรงนั้นน่ะเพวาสิ่งแรกที่เพวานึกถึงอ่ะเฮ้ยเราเกิดมาขนาดนี้เลยอ่ะเรายังไม่เคยแบบยังไม่เคยพูดไม่ร้องไห้คือเพวาเกิดมาขนาดนี้นะจริงๆอ่ะเพวายังไม่เคยก้มกราบพ่อแบบเหมือนน้องทำเลยนะทุกคนนะจริงๆแพรวายังไม่เคยก้มกราบพ่อแบบน้องทำเลยอ่ะคือจริงๆก็ขอขมาพ่อแม่แหละเวลาที่แพรวากลับบ้านนอกสงกรานต์ก็จะมีแบบก้มกราบพ่อขอขมาพ่อแม่แต่ว่าวันเกิดของพ่ออ่ะวันเกิดของพ่อยังไม่รู้เลยว่าพ่อเกิดวันอะไรเอาจริงๆนะแพรวายังไม่รู้เลยทุกคนจนณปัจจุบันเนี้ยคือที่ลาวเนาะเขาก็จะไม่ค่อยแบบเน้นเรื่องวันเกิดวันอะไรกันนะทุกคนคือเราก็จะไม่รู้แต่เมื่อคืนเนี่ยคืนวันที่4อ่ะไม่ใช่วันนี้นะคืนวันที่4ก็โทรหาพ่อแหละแล้วก็ถามพ่อว่าพ่อเกิดปีอะไรเดือนอะไรทุกคนก็คืออยากรู้ไงแต่พอมาวันนี้คือมันเห็นนะมันทำให้เราแบบเฮ้ยทำให้เราดีอ่ะนี่บางคนบอกว่าคนลาวมาไทยอ่ะแย่นู่นนี่นั่นนะทุกคนอวยไทยชื่นชมไทยโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะคนลาวที่เข้ามาทำงานในไทยอ่ะเขาก็จะจดจำเรื่องราวดีๆก็มีไม่ใช่จะมีแต่เรื่องราวไม่ดีเนาะอันนี้ก็คือมีจริงๆนะแพรวาแบบแพรวายังพูดเลยว่าซึ้งมากแล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่าพอกลับมาตอนเย็นเนาะพอคุณย่าเขาก็จะอยู่คุณย่าป้าป้าหมามีแล้วก็น้องนะคะทุกคนน้องเชอร์เอมแล้วก็แพรวาคือเขาก็จะรักแล้วเขาก็จะรักเรานะเขาก็จะมีความรักความเมตตาแก่เราอ่ะอันนี้คือเขาก็จะนี่เนาะแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณย่าเขาก็จะสอนว่าหนูก็ต้องรักเพราะว่าก่อนที่จะมีป้าป้าก็คือมีคุณย่ามีคุณย่าคุณคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะแล้วก่อนที่จะมีมัมมี่ก็มีคุณตาคุณยายนะคะทุกคนก็คือเราอ่ะให้ความเคารพให้ความรักแก่ทุกคนไม่ใช่แค่จะรักแค่ป้าป้าในเรื่องที่เป็นวันพ่อก็คือมีความรักความเมตตาความมีน้ำใจเอื้อเพื่อเผื่อแผ่กันทุกคนทุกคนแพรวาทำงานก็จริงนะแต่คือเราจะใช้หูฟังไงเราจะใช้ฟังเนาะเราจะใช้สมาธิฟังเพวาฟังนะเพวาโอ้โหรู้เลยว่าทำไมคนไทยถึงได้มีจิตสำนึกต่อผู้ที่มีพระคุณมากแบบนี้เพราะว่า1คือเทศกาลวันพ่อวันแม่หรือว่าเทศกาลวันงานลอยกระทงใช่ไหมคะทุกคนทุกๆอย่างเลยที่เป็นเทศกาลอะไรที่เกี่ยวกับคนไทยเขาจะอธิบายรายละเอียดให้เราฟังให้เรารู้ว่าต้นเหตุและปลายเหตุมันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะมันมาจากไหนมาจากอะไรเกิดจากอะไรมันเป็นมายังไงและเราต้องระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณยังไงคือเขาจะแสดงออกมาเป็นละครแล้วก็จะออกมาเป็นบทกลอนจะออกมาเป็นการกระทำจะออกมาเป็นการแบบว่าการโชว์การแบบว่าคืองานโชว์ต่างๆอะทุกคนคือเขาจะทำให้เราเห็นแบบทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยไม่ใช่จะแค่ตัวอักษรว่าขึ้นอันนี้คือวันนี้นะแต่เราจะให้เราเห็นในมุมย้อนไปมุมกลับไปว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้นะอย่างเช่นเนาะวันพ่อแห่งชาติคือวันที่5ธันวาคมมหาราชนะคะทุกคนเป็นวันนายหลวงรัชกาลที่9เนาะเขาก็จะให้เราเห็นว่าเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นวันพ่อพ่อทำแบบนั้นแบบนี้นะให้ลูกให้ประชาชนคนไทยให้ชาวไทยแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเนาะที่เราก็ยังมีการแบบว่าไปแนะนำเกี่ยวกับการปลูกเกษตรอะไรต่างๆนานาคือแบบน้ำใจไทยลาวอ่ะจะมีเยอะมากใช่ไหมคะทุกคนนี่เลยเพวาบอกเลยว่าทำไมถึงเป็นวันพ่อแต่น้ำตาสาวลาวไหลเพราะว่ามันสื่อความหมายหลายๆอย่างอ่ะพี่น้องเอ้ยเพว่ากับบทจักจะอธิบายนะจริงๆเลยเพว่าบอกโอ้โหเลยว่าทำไมเพว่ามาอยู่ไทยถึงได้มีความรักแล้วก็มีความกล้าที่จะแสดงออก
บอกรักพ่อบอกรักแม่บอกคิดถึงพ่อบอกคิดถึงแม่แล้วเวลาเห็นหน้าก็คือกอดจะไม่อายตอนที่เราอยู่บ้านเพราะว่าหนึ่งเพวาบอกว่าเนาะเราได้รับตัวอย่างคือตอนที่เรามีโอกาสบอกรักพ่อรักแม่เราบอกรักเลยตอนที่เรามีโอกาสกอดพ่อกอดแม่กอดเลยทุกคนเชื่อไหมคะเพวาอายุ30กว่าแล้วนะ30นิดๆเพวากลับบ้านน่ะกลับที่เราเพวายังนอนกับแม่เลยนะจริงๆเพวายังนอนกับแม่ยังอยากนอนกอดแม่เลยอ่ะมันยังมันรู้สึกว่าเออเรายังไงเราก็ยังเป็นเด็กสำหรับแม่อยู่ดีอ่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนไม่ว่าเราจะโตขนาดไหนสำหรับเพวานะเพวาก็ยังอยากจะเป็นเด็กน้อยๆให้แม่ให้ลิ้นพันกันนะทุกคนคืออยากจะเป็นเด็กน้อยให้พ่อกับแม่แบบว่าอยากให้พ่อกับแม่แบบเออดูแลเราเหมือนเดิมอะทุกคนเนาะมันก็มีความแบบนั้นแหละอันนี้ก็คือแบบซึ้งนะทุกคนเนาะโอเคค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้ EP นี้นะคะขอโทษขออภัยรับได้หลายเด้อค่ะพี่น้องเนาะโอเคเด้อจ้ะพี่น้องนะคะคลิปนี้พี่นี้นะคะเพว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะผิดพลาดประการใดด้วยกายด้วยจาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะคะเพว่าก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำได้หลายเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นแห้งนะคะดีใจเนาะแบบว่าดีใจทุกคนเนาะเห็นและดีใจมากๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องแพรวาน้ำเด้อจ้าที่สำคัญก็อย่าลืมสนับสนุนน้องแพรวาด้วยการเบิ่งโฆษณาดูโฆษณาให้น้องแพรวาน้ำเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ